การฝึกยิงหนังสติ๊กสำหรับพื้นที่นอกเมืองหรือว่าพื้นที่มีพื้นบริเวณกว้างไม่เป็นปัญหาแต่สำหรับการฝึกยิงหนังสติ๊กในเมืองหรือมีพื้นที่จำกัดตรงนี้มีปัญหามากครับจะต้องมีเป้าที่สามารถดูดซับแรงยิงได้ไม่กระเด็นไปที่อื่นและขณะเดียวกันเพื่อเป็นการประหยัดก็จะต้องมีที่เก็บลูกกระสุนสำหรับเอามาให้ยิงในครั้งต่อๆไปผมได้คิดออกแบบและทดลองแล้วนะครับว่าวิธีที่ทำเป้าแบบที่ผมใช้อยู่น่าจะเป็นแบบหนึ่งที่ได้ผลนะครับก็เลยนำเสนอเพื่อนๆเผื่อเพื่อนท่านใดสนใจที่จะทำแบบนี้บ้างงามสติ๊กแฟด4ตอนนี้จะทำเป้าเพื่อฝึกยิงจะเป็นแฟด3ก่อนครับให้ลูก2คนและให้หลาน1คนก็จะทำ3อันก่อนหนังสติ๊ก4อันก็จะเก็บไว้อันหนึ่งตกลงที่บอกไปมีเพื่อนๆแฟนคลับขอมาหลายคนเลยตัดสินใจไม่ถูกว่าจะให้ใครตกลงเลยไม่ให้เลยครับเสร็จแล้วครับเป้าแฟด3หมายถึงว่า3อันนี้ผมทำพร้อมกันตรงข้อดีนะครับข้อดีก็คือตรงที่หมายตรงเนี้ยจะเป็นกระสอบ2ชั้น3ชั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะดูดซับแรงได้ดีเพราะว่าข้างในเขาจะมีอากาศอยู่จะเป็นคล้ายๆถุงนะครับข้างล่างตรงนี้ข้างล่างตรงนี้เวลาแขวนจะเป็นถุงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลายิงเป้าปุ๊บนะครับลูกกระสุนก็จะตกมาค้างอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาจะไม่เด้งแรงครับก็ 80% จะตกไปในถุงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปเก็บไกลผมอธิบายซ้ำอีกครั้งนะครับเป้าอันนี้ทำจากถุงอาหารให้ม้านะครับตรงที่เป็นตัวยิงตรงเนี้ยตัวยิงตรงนี้จะเป็นถุง3ชั้นเพราะฉะนั้นโอกาสขาดใช้ได้นานครับโอกาสขาดมีน้อยแล้วพอลูกกระสุนโดนปุ๊บนะครับเขาก็จะเด้งเขาก็จะเด้งอย่างเงี้ยครับพอเด้งเสร็จกระสุนก็จะตกลงมาตรงนี้กระตกมาอยู่ตรงข้างล่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปเก็บไกลนะครับก็เท่าที่ผมยิง10ลูกจะเด้งออกมานอกถุงนี้สัก2ลูกเท่านั้นเองครับ